จะมีภาพของเราหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยถามว่ากังวลไหมมันก็กังวลแหละก็คือคงไม่มีใครอยากโดนแอบถ่ายอะค่ะแล้วก็เหมือนเท่าที่เบลเห็นนะเหมือนมีการแบบมีการแชร์มีการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอย่าไปดูอย่าไปแชร์อย่าไปสนับสนุนมันเหมือนเป็นการสนับสนุนทางอ้อมถูกไหมคะก็แปลว่าอย่าไปร่วมทำบาปเลยอะอย่างถ้าสมมติใครที่สมมติเขามีคลิปอาจจะไม่ใช่ของเบลหรืออาจจะเป็นของคนอื่นๆเบลอยากบอกอะไรคนที่เขามีคลิปนี้ไหมค่ะก็ไม่มีใครอยากโดนแอบถ่ายแล้วก็คงไม่มีใครอยากให้ภาพที่โดนแอบถ่ายของเราถูกส่งต่อหรือว่าอยากให้คนอื่นเห็นนะคะฉะนั้นก็คืออย่าดูอย่าแชร์เลยค่ะโกรธไหมคะเบลถ้าถูกที่แบบว่าเขามีแบบว่าพฤติกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยคนแบบนี้แบบสามารถเข้าถึงเราได้แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือถ้าใครโดนเป็นใครใครก็โกรธเนาะก็ไม่อยากโดนแอบถ่ายหรอกค่ะมาที่เรื่องหนึ่งนะคะเปลี่ยนเรื่องแล้วเรื่องนี้นะคะทำไมอ่ะเป็นอินเตอร์มากก็คือการชวนคุณพี่เวียแบบมีหลายภาษามากเออได้เห็นบ้างหรือยังคะลูกไม่เห็นค่ะนี่คืออะไรในห้องน้ำเขาไปบอกว่าชวนคุณแบบนี้เออพี่เวียขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหลายภาษาก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเขานะกดดันเราไหมคะเบลแบบว่ามีแฟนคลับเขามาชวนคุณเราก็เคยเห็นอะไรแบบนี้มาบ้างประมาณนึงอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบว่าตลกดีค่ะน่ารักดีเท่าที่เคยได้เห็นมาจากแบบอันอื่นบ้างหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าก็ตลกดีอ่ะเราอ่านเรายังตลกเลยอ่ะมีคุยกันไหมคะว่าแบบมีส่งแชร์ให้ดูไหมว่ามีแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เคยได้ส่งค่ะแต่ก็พี่เขาก็คงได้เห็นมาแต่ไม่ได้เจออะไรคุณเลยไม่มีค่ะคือด้วยงานหน้าบ้างจ้าพอเจอแบบไม่ซีเรียสไหมคะเราก็ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมที่แบบกลัวจะกลายเป็นดราม่าใหญ่โตไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเลยค่ะจะเป็นการทวงคืนกันไปการทวงคืนกันมาอย่างนี้นะคะหรอคะเหมือนเราเองก็มีแฟนคลับเราทวงคืนเราจากพี่เวียเหมือนกันเรารักทุกคนค่ะเราพี่เวียก็คือเป็นของทุกคนใช่ค่ะไม่เหลืองานให้กูเลยเดี๋ยวอยู่ข้างๆอ่ะพี่ติก็งานกูบ้างกัน